สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่นนท์ซีฟู้ดเมืองพัทยาครับต้องบอกว่าเป็นร้านอาหารที่ได้รับความนิยมที่สุดในเมืองพัทยาครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในนนท์ซีฟู้ดกันเลยครับคุณผู้ชมครับช่วง Exclusive Talk นะครับของรายการ The Sam ET News ครับวันนี้นะฮะเราได้รับเกียรตินะฮะจากคุณนนท์เจ้าของนนท์ซีฟู้ดแห่งเนืองนาเกลือพัทยาเองสวัสดีค่ะต้องบอกว่าเข้ามาที่ร้านนะฮะลูกค้าแน่นทั้งวันเลยนะฮะถามก่อนลูกค้าเนี่ยเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเปิดตั้งแต่ 9:00 นจนถึง 3:00 นครับ 3:00 นแล้วก็เมนูอะไรฮะที่ขายได้ดีที่สุดเลยตอนนี้ก็ที่ขายได้ดีก็มีหมึกผัดน้ำดำก้างผัดพริกเกลือกุ้งสะดุ้งข้าวผัดแล้วก็ยำกุ้งสดไข่ปูครับแล้วก็ปูนึ่งเปิดมากี่ปีกี่ปีแล้วตรงนี้ตรงนี้ผมเปิดได้2ปีแต่เดิมผมอยู่ร้านเก่ามา10กว่าปีแล้วครับแล้วเพิ่งจะได้ทำเลมาจากตรงนี้ครับทีนี้อะไรที่แบบว่ามัดใจลูกค้าที่แบบการบริการหรือว่าอาหารหรือว่าอะไรการบริการผมว่าจะเป็นเน้นอาหารคือพื้นบ้านอาหารเน้นอาหารสดอะครับพี่คือไม่อาหารไม่แช่แข็งคือจะเน้นของเป็นมากกว่าครับเราเป็นของเป็นสดปลาขึ้นมาจากทะเลครับแล้วก็ราคาแบบราคาคือไม่เวอร์มากคือให้คนพื้นบ้านทานได้ครับพี่ครับแล้วก็อย่างเช่นเมื่อกี้ได้ลิชิมรสชาติก้างไปนี่เป็นเมนูเด็ดของที่นี่เลยไหมครับใช่ครับก้างผัดกระเทียมนั่นก้างผัดพริกเกลือครับอ๋อผัดพริกเกลือครับจะออกเค็มหวานเค็มหวานมันครับแล้วก็เผ็ดครับแล้วก็อธิบายคุณผู้ชมฟังนิดนึงในส่วนของหมึกผัดน้ำดำผัดน้ำดำเป็นประมาณไหนที่อื่นยังไม่มีเลยอ๋อที่นี่ของผมว่าที่อื่นผมไม่รู้ยังไงนะแต่ที่ของผมจะคือจะใช้ดีหมึกในตัวมันมาผัดดีหมึกคือมันจะหวานในตัวอยู่แล้วครับแล้วก็เราก็จะมาปรุงรสนิดหน่อยแล้วหมึกคือของเราจะเป็นหมึกวันต่อวันคือไม่ได้แช่น้ำแช่อะไรถ้าหมึกสดอ่ะคือมันจะหวานกรอบมันในตัวอยู่แล้วครับก็เน้นของสดๆเลยครับผมนะฮะทีนี้เนี่ยได้รับมาว่าทางร้านเนี่ยมีการเรื่องในเรื่องของความสะอาดนะฮะในเรื่องของโควิดเรื่องของการตรวจมาตรการนี่เรา 100% ครับพี่ตรงนี้เราเน้นเลยใช่ไหมเพราะที่ร้านถ้ามีใครมาติดโควิดเลยคือว่าร้านเราต้องปิดคือตรงนี้เราต้องเน้นเป็นพิเศษเลยครับความสะอาดความสะอาดความปลอดภัยเนี่ยครับเน้นเป็นพิเศษเลยพี่ครับทีนี้อยากเรียนเชิญคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยให้มาใช้บริการนะฮะวัดร้านตั้งอยู่ที่ไหนร้านนนทีฟู้ดตั้งอยู่หลังตลาดเก่าลานโพนะครับจะเป็นอยู่ด้านหลังริมทะเลนะครับถ้าส่วนมากนักท่องเที่ยวมาคือจะรู้แต่ว่าที่จอดรถด้านหน้าอย่างเดียวด้านหลังก็จะมีที่จอดรถเหมือนกันครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีร้านอาหารมีปิ้งย่างเหมือนกันครับครับผมแล้วก็ด้านหลังก็จะเห็นวิวทะเลติดใกล้ทะเลด้วยครับพี่ในส่วนของโลกออนไลน์นะในเรื่องของโซเชียล Facebook Instagram นะฮะเราสามารถดูข้อมูลเมนูอาหารเนี่ยจากช่องทางไหนบ้างฝาก Facebook ได้เลยร้านเข้าไปในเฟซร้านนนทีฟู้ดได้เลยครับร้านนนทีฟู้ดได้เลยครับผมนนทีฟู้ดตลาดลานโพนะครับพี่ได้เลยนะเรียนเชิญคุณผู้ชมทางบ้านอีกครั้งหนึ่งพร้อมฝากเบอร์โทรเผื่อบางคนจะสนใจก็มาอีกครั้งถ้าสนใจอาหารทะเลพื้นบ้านของผมจะเน้นแต่อาหารพื้นบ้านขึ้นมาจากเรือโดยตรงเลยนะครับพี่คือจะเน้นคุณภาพซะมากกว่าถ้าสนใจอาหารทะเลสดๆราคาพื้นบ้านก็สนใจมาสอบถามได้ร้านนนทีฟู้ดเขาจะมี087 483 0887ครับได้ครับแล้วก็063 9 083 645 9296ครับได้เลยครับคุณผู้ชมครับฝากร้านนนทีฟู้ดไปด้วยครับ